การกระทำของดาวคือสปอยล์ความสัมพันธ์ของเฮาถูกสปอยล์แล้วว่าต้องจบลงในวัยนี้คอยรู้สึกได้ว่าเธอกำลังวางแผนเพื่อที่จะหนีจากค่อยไปคอยบ่มีสิ้นยื้อจะเอาไว้ต่อไปความรู้สึกค่อยที่ตื่นมาในเช้าที่มันสายแล้วเพื่อมาหดน้ำต้นไม้ต้นเก่าคือทุกมือที่มันได้ตายแล้วความสัมพันธ์เฮาลึกซึ้งเสียบแทงคือป่ายแก้วคือได้กินการสัมผัสไอ้กอดอุ่นๆแต่ลืมเนาะว่าจบไปแล้วเจ้าเขียนเนอในจบเรื่องเฮาก็หมดอวสานค่อยกลับมากอดหมอนและนอนซบหยดน้ำตาแม่ค่อยยังถามอยู่ว่าเรื่องเฮาจบกันแล้วว่าได้ถึงบทจบก็คือกับจบพอเจ้าได้ตัดบทสนทนาจากที่จะจุบแก้มสวีทหวานคือจะเป็นในมือที่ค่อยห่วงและต้องการจะบอดี้โชว์มันให้เห็นเฮามักจะผิดกันและหูตีไปเปิดประเด็นและถึงจะอยู่กับโบคือเก่าพวกความรู้สึกจะตายถึงเป็นละค่อยได้เห็นละว่าเฮาต้องจบกันดีก่อนพอโตจะอยู่ได้ใจจะไปจะสู้ถามค่อยว่าดีโบได้กลับไปถามตัวเองซะว่ามันดีโบถ้าอยู่แล้วจะรู้สึกบ่ดีกันนี่ไปแล้วดีก่อนบ่คัดคือการกระทำมันชัดเจนตัวเจ้าละเมินไปเทื่อละหน่อยเฮ็ดให้ค่อยรู้สึกว่าตัวค่อยจะกลับมาจุดเดิมจุดที่กลายเป็นส่วนเกินบ่มีหยังจะเพิ่มเติมจนค่อยเลือกตัดสินใจที่จะเดินถอยออกมาทั้งที่ภายในใจอยากดึงเจ้ามากอดสิ่งที่ค่อยเคยได้รับตลอดมาแต่ผลสุดท้ายตัวค่อยก็รู้ต้องจบที่บอกลาค่อยขอให้เจ้านั้นบอกมาถ้าว่าเจ้าเลือกที่จะไปค่อยขอสัญญาจะบ่มีกอดลาเพราะค่อยคงจะบ่มีปัญญาที่จะล้างเจ้าไว้ดอกปล่อยความรู้สึกมันตายไปพร้อมกับความเสียใจที่ไว้อะไรบอกจะบ่ต้องมาขออภัยดอกเพราะเสื้อคักที่เฮาเคยใส่เจ้าเป็นคนให้แต่เจ้าบ่เคยขอเจ้าบ่ได้หายโตแค่ใจของเจ้าได้หายไปที่เสื้อสายเจ้าหลายถุงพอโตของเจ้านั้นหลายใจและมันคงจะบ่แม่นเรื่องแปลกถ้ามื้อนึงค่อยหายไปค่อยคงบ่คิดว่าเจ้านั้นแสแต่เจ้านั้นคงสบายใจเพราะการกระทำของเจ้าคือสปอยล์ตอนที่เขาบอก I miss you การกระทำของเจ้าคือ spoiler